วันนี้นะคะได้มาแชร์การดูแลคนที่คุณรักหรือคนสำคัญในชีวิตของคุณนะคะว่าดูแลยังไงเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะเป็นประโยคที่ว่าปลูกต้นไม้ไม่ให้ตายหรือปลูกต้นไม้ให้เติบโตค่ะมาลองฟังกันดูนะคะในเทอมีดยูค่ะวันนี้ค่ะในจะมาแชร์เนาะความรักทริคเล็กๆนะคะในการดูแลคนที่คุณรักคนสำคัญในชีวิตค่ะว่าเราจะดูแลกันและกันอย่างไรดีนะคะขอยกประโยคมานะคะเป็นประโยคที่ว่าปลูกต้นไม้ไม่ให้ตายกับปลูกต้นไม้ให้เติบโตนะคะเป็นประโยคที่น่าคิดนะคะประโยคนี้ค่ะนายได้มาจากของคุณพี่ขุนเขานะคะซึ่งเป็นพี่ไอดอลของนายเลยนะคะก็คือประโยคเนี้ยเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ไม่ให้ตายกับปลูกต้นไม้ให้เติบโตเนี่ยมันเป็นยังไงแค่ฟังเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยการดูแลต้นไม้ต้นเดียวมันก็ต่างกันแล้วนะอย่างพี่ขุนเขาเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ไม่ให้ตายเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้ปุ๋ยที่ถูกที่สุดใช้น้ำบาดาลแล้วก็ทำไปตามเวลาทำไปอย่างนั้นแหละคือปลูกให้อยู่อ่ะไม่ได้ปลูกให้ตายเหมือนดูแลไปงั้นๆนะคะโอเคดูแลการแบบผิวเผินเบาๆคือให้รู้ว่ามีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่นะแบบเนี้ยค่ะกับอีกแบบนึงค่ะปลูกต้นไม้ให้เติบโตนะคะเป็นการที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับต้นไม้ค่ะอย่างเช่นเฮ้ยปุ๋ยตัวเนี้ยมีวิตามินดีนะเป็นแบบว่าได้ยี่ห้อดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแบบใช้แล้วรู้สึกว่าต้นไม้จะต้องเติบโตดีแน่ๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกใช้น้ำที่ดีมีการให้ปุ๋ยเอาไปวางในให้รับแสงแดดบ้างนะคะแล้วก็มีการดูแลแบบเอ้ยดูวัชพืชดูใบที่แห้งอะไรเงี้ยค่ะคือดูแลดีมากๆมันก็เหมือนกับการดูแลคนที่เรารักคนสำคัญในชีวิตว่าเฮ้ยเราต้องดูแลแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังเตรียมอาหารไว้ให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือว่ามีการพูดคุยถามไถ่ทุกสุขในแต่ละวันค่ะคือการดูแลให้ดีที่สุดในเวลาที่มีจำกัดในเวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเห็นข้อเปรียบเทียบว่าเราอยากดูแลต้นไม้แบบไหนไม่ให้ตายหรือว่าดูแลต้นไม้ให้เติบโตเราอยากดูแลคนที่รักคนที่สำคัญในชีวิตแบบไหนดูแลแบบให้โอเครู้ว่ามีอยู่นะกับดูแลให้ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของกันและกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้กลับไปดูแลคนที่คุณรักในแบบที่คุณคิดว่าดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ